ควิดเนี่ยทำชีวิตหลายคนเปลี่ยนนะคะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีเนี่ยเป็นผู้อำนวยการส่วนรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงส่วนภรรยานะคะเป็นนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเขาหันมาทำอาชีพเสริมค่ะด้วยการขายเป็ดอบโอ่งเจ้าแรกในเชียงรายสู้พิษโควิดค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็ดอบโอ่งหนังเหลืองกรอบนะคะนี่เป็นฝีมือเชฟจำเป็นค่ะนั่นก็คือนายวชิระเนตรประสิทธิ์ดีกรีเป็นผู้อำนวยการส่วนรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายที่เขาเจอพิษโควิดแต่ก็ไม่ท้อนะคะของัดวิชาการทำอาหารมาเปิดร้านหารายได้เสริมร่วมกับภรรยานั่นก็คือคุณนงเยาเนตรประสิทธิ์ค่ะเป็นนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงรายเขาใช้บ้านพักในอำเภอเมืองเชียงรายเนี่ยเปิดเป็นร้านเลยนะคะคุณผู้ชมชื่อครัวอบโอ่งโดยนายวชิระนะคะก็เป็นพ่อครัวใหญ่เลยรังสรรค์เมนูเด็ดค่ะอย่างเป็ดอบโอ่งในมังกรในโอ่งมังกรนะคะคุณผู้ชมซึ่งจะใช้เวลาอบเนี่ยนาน3ชั่วโมงครึ่งเลยนะคะคือทำตั้งแต่ช่วงเช้ามืดสายๆถึงจะสุกพร้อมขายอะค่ะคุณผู้ชมจากนั้นทั้งคู่ก็ช่วยกันสับเลยนะคะแล้วก็บรรจุกล่องเพื่อส่งขายให้กับลูกค้าที่มีออเดอร์เข้ามาซึ่งจะทำขายวันละ10ตัวเท่านั้นนะคะถ้าใครพลาดนี่นะคะก็ยังมีหมูกรอบแล้วก็หมูแดงให้ลิ้มลองกันด้วยนอกจากนี้นะคะคุณนิพาพรก็ยังต่อยอดนำเป็ดอบโอ่งเนี่ยมาทำเป็นเมนูแกงเผ็ดเป็ดอบโอ่งแล้วก็แกงเขียวหวานเป็ดอบโอ่งต่อยอดเมนูเข้าไปอีกแบบนี้โดยอาหารทั้งหมดนะคะเขาจะรับจองผ่านทาง Facebook ค่ะแล้วก็ส่งแบบ Delivery เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นช่วงเวลา 11:00 น. ถึง 16:00 น. นะคะ 16:00 น. ส่วนวันธรรมดานะคะคุณผู้ชมก็ยังทำงานประจำอยู่ส่วนที่มาของการขายเป็ดอบโอ่งนายวชิระบอกนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วแหละแล้วก็มักนิยมทำโรงทานอยู่ทุกปีต่อมาเมื่อมีวิกฤตโควิด-19 ค่ะจึงมาทดลองทำอาหารขายบ้างขณะที่นางนงเยาผู้เป็นภรรยาก็บอกว่าธุรกิจทัวร์ของเขาเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิดมากเลยจึงมองหาวิธีสู้แล้วก็คิดว่าทุกสถานการณ์คนเราต้องกินอาหารค่ะจึงนี่แหละค่ะเป็นที่มาของการขายเป็ดอบโอ่งเจ้าแรกในเชียงรายผลตอบรับดีมากจริงๆค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ